Unit 2 Healthy Habits ในยูนิตที่2นะเรามาดูเกี่ยวกับธีมในเรื่องของ Healthy Habits หรือว่าพฤติกรรมที่แบบมันสุขภาพดีเนาะ Healthy ก็คือสุขภาพดี Habits ก็คือพฤติกรรมในยูนิตนี้นะคะที่เน้นๆหลักๆก็คือจะเป็นในส่วนที่เป็น Present Simple แล้วก็ Adverbs of Frequency นะภายใต้ธีมอันนี้ Healthy Habits ก็คือพวกการออกกำลังกายการนอนการกินอะไรพวกนี้ค่ะเนาะโอเค let's startเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะคะครูเชื่อว่าพวกเราน่าจะเรียนผ่านกันมาเยอะแยะมากมายแล้วเกี่ยวกับ adverbs เนาะ adverbs of frequency คืออะไรคะลืมกันหรือยัง adverbs of frequency ก็คือเป็นกริยาวิเศษที่บอกความถี่ความบ่อยของประโยคนั้นๆ นะเช่นอะไรบ้าง always เนี่ยalways ตัวนี้ usually offer ก็คือบอกความถี่กี่ครั้งกี่ปีอะไรพวกนี้ค่ะเช่น1เดือน2เดือน1อาทิตย์1ครั้งต่ออาทิตย์อะไรอย่างเงี้ย1ปีบางครั้งบ่อยๆเป็นประจำสม่ำเสมอแทบจะไม่เคยเลยอะไรเงี้ยคือบอกความถี่ความบ่อยของการกระทำนั้นๆเนาะมีคำว่าอะไรบ้างเช่นคำว่า always usuallyoften ที่แปลว่าบ่อยๆเนาะไม่อ่าน often นะ often I often go swimming in the week but not on weekends แล้วมีคำว่าอีก sometimes ที่แปลว่าบางครั้ง once a week ก็คือ1ครั้งต่อสัปดาห์หรือ once หรือ twice a week ก็คือ2ครั้งต่อสัปดาห์ใช่ไหมอีกคำหนึ่งก็คือ two times a week คำนี้ก็ได้นะคะอันนี้เฉลยไปให้เลยเพราะว่าง่ายมากนะคะพวกเราน่าจะรู้กันอยู่ละแค่เติมคำต่อจากตัวแค่เติมตัวอักษรแค่นั้นเองเนาะไม่มีอะไรยากเงี้ยอันนี้คือ adverbs of frequency hardly ตัวนี้มีความหมายเท่ากับคำว่า rarely ที่แปลว่าแทบจะไม่นะคะแทบจะไม่มีคำว่าอะไรอีก neverHardly, rarely แปลว่าแทบจะไม่แล้ว Never นี่คือหนักกว่า hardly และ rarely อีกนะก็คือแปลว่าไม่เคยนะ I never run, I hate running ฉันไม่เคยวิ่งเลยฉันเกลียดการวิ่งแต่ข้างบน I hardly ever exercise ก็คือฉันแทบจะไม่ได้ออกกำลังกายเลย Hardly ever คือแทบจะไม่เคยออกกำลังกายเลยอาจจะออกบ้าง1ครั้งต่อเท่าไหร่ดีต่อ1ปีอะไรเงี้ยหาเป็นต้นเนาะก็คือแทบจะไม่ได้ออกกำลังกายเลยอาจจะเหมือนใครบางคนหรือเปล่าหรือว่าพวกเราอาจจะเป็นประเภทแบบสปอร์ตเกิร์ลสปอร์ตบอยก็ได้นะแต่อันนี้ในที่นี้ก็คือแทบจะไม่ออกกำลังกายเลยแล้วประโยคสุดท้ายก็คือหนักเลยก็คือ never run ก็คือไม่เคยวิ่งเลยนะคะอันนี้ก็คือบอกความถี่หรือว่าความบ่อยของการกระทำอะไรก็ตามเนาะซึ่งในธีมอันนี้มันใช้คู่มากับ present simple tense present simple tense นั่นก็คือเป็น tense ที่พูดถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันนะเหตุการณ์ในปัจจุบันโครงสร้างของมันง่ายๆเลยนะ subject verb ช่องที่1ค่ะแค่นั้นเองจบง่ายมาก subject verb ช่องที่1อันนี้น่าจะเป็น tense แรกๆ tense แรกเลยแหละที่เวลาเราเรียน future past simple present perfect นู่นนั่นนี่ tense นี้จะเป็น tense แรกที่เราเรียนกันนะเนี่ยและในธีมอันนี้ก็คือtense นี้ใช้คู่กับ adverbs of frequency เนาะเวลาในทีม healthy habits เขาก็จะถามพวกเนี่ยการออกกำลังกายการนอนการรับประทานอาหารอะไรพวกนี้ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูตำแหน่งของมันกันบ้างว่าตำแหน่งเนี่ยมันอยู่ตรงไหนได้บ้างในประโยคนะ adverb of frequency I use ให้เดา ว่าใช้ before หรือ after เมื่อกี้น่าจะเห็นแวบๆละก็คือ before main verb นะวางตรงไหนในประโยคก็คือวาง before main verb เช่นI always walk ก็แหละง่ายไหมอ่ะมันดูธรรมดาไป I always run แล้วกันอ่ะ always วางหน้า run ที่แปลว่าเอ้ยที่เป็น verb ที่เป็น main verb นะ I always run เนาะ but they use แต่มันใช้ตามหลังนะคะตามหลัง verb to be วางหน้า main verb อันนี้คือ main verbอันนี้คือ main verb นะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันมี verb to be ในประโยคแล้วน่ะ
มันไอตัว adverb of frequency ตัวเนี้ยจะวางหลัง verb to be เช่นข้อนี้นะคะ I am always tired on Sunday คงไม่มี I am tired always เนาะไม่มีนะคะมันจะต้องวางตามหลัง verb to be เนาะตามหลัง verb to be นั่นเองแล้วก็ตามหลัง not ด้วยถ้าในประโยคนั้นมีคำว่า not ด้วยนะก็คือจะตามหลัง not ตามหลัง verb to be ตามหลัง not แต่ว่าวางไว้หน้า main verb นะคะวางไว้หน้า main verb เขียนให้ไหม adverb เนาะ adverb วางไว้หน้า main verb นะแต่ว่า adverb ตัวนี้นะคะตามหลัง verb to be แล้วก็อะไรหลัง notคำว่า not ตัวนี้นี่เนาะ adverb of time sorry adverbs of frequency วางหน้า main verb แต่จะตามหลัง verb to be และ not เช่นหลัง not อะไรบ้างอันนี้อันนี้นะ I do not usually drink coffee before I go to bed do not โดนก็คือ do not I do not หลัง not ก็จะเป็น usually always sometimes oftenอะไรก็ได้ hardly ก็ได้นะคะเนาะอันนี้คือ adverb of frequency นะหน้าวางหน้า main verb เช่น I always run วางหน้า run เห็นไหมแต่ว่าถ้าประโยคนี้เราจะทำให้มันเป็นประโยคปฏิเสธคือ I do not always run จ้ะจบ always เห็นไหมI do not usually ก็ได้ you always ก็ได้คือแล้วแต่ว่าเราจะเอาคำอะไรมาใส่เนาะแต่ให้รู้ว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงนี้นะคะไม่ใช่ I do not run always always จะไม่อยู่หลัง main verb เนาะแล้วถ้าพอเราเจอคำว่า once a month 1ครั้งต่อเดือน three times a week อะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่แล้วจะวางไว้ at the end นะคะ at the end ของประโยคเนาะประมาณนี้เช่นคำว่าอะไรดีอันนี้ก็ได้ I play tennis เนี่ยประโยคนี้ I play tennis once a week I play tennis once a week ก็คือฉันเล่นกีฬาเทนนิสเนี่ย1ครั้งต่อสัปดาห์คงไม่มีใครพูด I play once a week tennis เนาะก็คือคำว่า once a week once a month once a year three times a week อะไรพวกเนี้ยนะเราจะวางไว้ท้ายประโยคหรือว่า at the end of a sentence นะอันนี้เป็นการ stress เสียงนะคะ stress เสียงซึ่งการ stress เสียงหรือว่า stress ว่าดูให้ดูว่ามันคำนั้นๆในประโยคมัน stress เสียงตรงไหนทำไมเราถึงต้องรู้ว่ามัน stress เสียงตรงไหนเราจะได้รู้ว่าในประโยคนั้นมันเน้นยังไง วิธีการพูดเราก็จะพูดถูกต้องเช่น what time do you usually go to bed ก็จะเน้นตรงคำว่า time แล้วก็ usually ลองสังเกตดูเราจะ stress ในที่นี้หมายถึงการเน้นเสียงลงไปตรงคำนั้นstress word ก็คือเน้นตรงคำนั้นหรือ side level ก็คือพยางเน้นเสียงหนักตรงคำนั้นหรือพยางนั้นเช่นคำว่า beautiful อะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นคำที่มันมีมากกว่า1พยางเราก็จะต้องรู้แล้วว่า beautiful เน้นตรงไหนเน้นตรงพยางคำว่า beauty หรือ full แบบประมาณเนี้ยเนาะแต่หลักๆให้รู้ว่าในประโยคเนี่ยมันควรเน้นคำไหนก่อนนะคะอย่างเช่นข้อ2เนี่ยAre you often out late in the evenings? Are you often out late in the evening? ส่วนใหญ่แล้ว stress เสียงเน้นหนักตรงไหนจะเป็นเน้นตรงคำที่เป็นคีย์เวิร์ดของเรื่องนั้นๆหรือว่าของประโยคนั้นๆ นะข้อที่3 I am always tired on Sunday ก็คีย์เวิร์ดเลยก็คือเหนื่อยนั่นเองเหนื่อยเป็นไงเหนื่อยบ่อยไหมหรือว่าเหนื่อยบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ I am always tired on SundayI go swimming twice a week อ่ะให้ลองเดาซิว่ามันควรจะ stress เสียงตรงคำไหนในประโยคนี้ I go swimming twice a week ในที่บอกคีย์เวิร์ดนะ swimming กับ twice นั่นเอง I hardly ever exercise ก็คือ exercise ก็คือเป็น main verb นั่นเองหรือเป็นคีย์เวิร์ดของประโยคนี้เลยว่าทำไมเกี่ยวกับอะไรก็คือเกี่ยวกับ exercise นี่แหละ hardly ever exercise นะเนี่ยซึ่งพวกเราลองไปฝึกดูอันนี้เป็น dialogue
อันนี้จะเป็น activity นะคะที่อาจจะต้องใช้2คนแต่ว่าในที่นี้ครูเอามาให้ดูก่อนว่ามันถามยังไงบ้างเช่นเขาถามว่า do you think you have a healthy diet คุณคิดว่าคุณมีการกินที่ดีไหมแบบ healthy ไหม healthy diet คือแบบกินดีไหมพวกเราอาจจะตอบว่า yes I think so I eat fast food sometimes แล้วก็ใส่อันนี้เป็น dialogue เป็น conversation ที่ฝึกให้ใช้adverb of frequency เนี่ยเราจะใช้คำว่า sometime ลงมาในประโยคนี้ก็ได้หรือเราอาจจะพูดว่า twice a week ก็ได้ฉันกิน fast food 2ครั้งต่อสัปดาห์แบบนี้ค่ะแล้วก็สามารถเอาput หรือว่าเอาใส่เข้ามาในประโยคได้ให้ลองไปฝึกดูเนาะหรือมาอันนี้ก็ได้อ่ะอันนี้เป็น exercise บ้าง do you do much exercise พูดออกกำลังกายเยอะไหมเอก็บอก yes I do หรือจะตอบเต็มประโยคเลยก็ได้ว่า yes I go swimming every dayอะไรเงี้ย early in the morning ก็ว่าไป really จริงเหรอ how often do you go ไปบ่อยไปถี่ขนาดไหน I swim 3 or 4 times a week ใช้ฉันเนี่ยว่ายน้ำ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ I love it and you ฉันชอบมากเลยว่ายน้ำเนี่ยคุณล่ะ B ก็ตอบว่า I go to the gym but I don't go in the morning อะไรเงี้ยก็คือให้ลองฝึกการใส่ตัวที่เป็น adverb of frequency เข้ามา I am too tired sometimes ในที่นี่เราจะใช้คำว่า sometimes ก็ได้อะไรเงี้ยก็คือลองฝึกใส่ดูเนาะอันนี้คือเป็น activity นะคะที่ลองไปฝึกใช้ดูพอเห็นประโยคแล้วเราจะลองดูซิว่าเรารู้ไหมว่าอีคำเนี่ยมันอยู่ตรงตำแหน่งไหนในประโยคซึ่งมันก็จะมีผลเวลาเราพูดเช่นกันนั่นนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องเรียน grammar ควบคู่ไปกับสกิลอื่นๆด้วยเพราะว่าถ้าเรารู้แกรมมามันก็คือหลักภาษาใช่ไหมคะถ้าเรารู้หลักภาษามันก็จะช่วยทำให้การสื่อสารมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันถูกต้องอ่ะมันเป็น two way communication เนาะคนฟังเข้าใจเราพูดไปแล้วคนฟังเข้าใจแต่ว่าถ้าเราเรียงประโยคผิดมากๆเนี่ยเราพูดไปเหอะคนฟังก็ไม่เข้าใจหรอกว่าเราจะหมายถึงอะไรฉะนั้นแกรมมามันคือเหมือนเป็นโครงสร้างเป็นกฎการใช้ภาษาเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันนะคะว่าเราต้องการจะสื่อสารสิ่งนี้เนาะนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมแกรมมามันถึงสำคัญแต่ไม่ได้หมายความว่ามันสำคัญที่สุดนะบางทีเราอาจจะใช้แค่พูดแค่ words คำเดียวก็ได้แล้วก็เขารู้เรื่องก็เป็นไปได้หรือเราอาจจะใช้ภาษากายก็ได้แต่ในที่นี้เพื่อให้การสื่อสารมัน effective มากที่สุดมีประสิทธิภาพมากสุดเนี่ยการเรียนแกรมมาหรือว่าการรู้หลักทางภาษาบ้างมันก็จะทำให้เราสื่อสารได้แบบถูกต้องแล้วก็ตรงตามเจตนาที่เราต้องการจะสื่อออกไปเนาะอันนี้คือเป็นเหตุผลว่าทำไมเรียนเอ๊ะพวกเราจะสงสัยว่าเอ๊ะ English for communication ทำไมเราต้องยังมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องแกรมมามันคือส่วนหนึ่งในการเรียนภาษาเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะแต่ก็เอาเป็นว่าให้รู้ไว้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการเรียนภาษาเนาะแต่ว่าเราจำเป็นที่ต้องรู้หลักทางภาษาบ้างนะคะอ่ะโอเคสำหรับในยูนิตนี้เนาะครูก็จะหมดแต่เพียงเท่านี้แล้วที่เหลือจะให้พวกเราลองทบทวนหากใครมีคำถามสงสัยยังไงก็ลองติดต่อสอบถามทางอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์แต่ละเซกชันดูได้นะคะในแต่ละยูนิตมันไม่ได้เยอะมากนะฉะนั้นก็ค่อยๆทบทวนไปเนาะสำหรับยูนิตที่2ก็มีเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ